ไหนกระเป๋าแบนมาถามสิว่าอะไรอะไรครับความรักความรักที่เราคนดูวันนี้มาตลาดไม่ได้มาหาความรักมาของกินบ้านนกมาร์เก็ตพื้นที่แห่งความสุขที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวมีพื้นที่ที่รองรับวิวแชร์และเป็นเพทเฟรนลี่สามารถพาสัตว์เลี้ยงมาชิลได้บรรยากาศติดแม่น้ำท่าจีนร่มรื่นมากๆเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพจุดเด่นของที่นี่นอกจากจะบรรยากาศดีแล้วอาหารก็น่าสนใจไม่แพ้กันเดี๋ยวตามปอกับไข่มุกไปดูแต่ละร้านกันเลยนี่เลยมาที่ร้านแรกเข้ามาก็เจอของกินเลยหอมมาตั้งแต่ไกลเลยนะครับนี่คือร้านเจี๊ยบกุ้งเผานครชัยศรีอร่อยสดน้ำจิ้มแซ่บคือสูตรเด็ดของเรานี่มันอยู่ตรงไหนสดครับให้ไข่เลือกว่าจะเอากุ้งหรือเปล่าเอากุ้งแล้วกันค่ะกุ้งเนาะงั้นเดี๋ยวเราสั่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกินที่โต๊ะโลนึงไปเลยไหนๆมาแล้วเพราะว่าไข่เลี้ยงไงวันนี้ไข่พกมาเต็มที่ไหนกระเป๋าแบนมาถามสิว่าอะไรอะไรครับความรักความรักที่เราคนดูวันนี้มาตลาดไม่ได้มาหาความรักมาของกินเอากุ้งค่ะกุ้งโลนึงเดี๋ยวมาเอานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะต่อขนมตาลโบราณสวัสดีครับสวัสดีค่ะขนมตาลโบราณมันเป็นยังไงครับพี่เป็นสูตรโบราณของคุณลุงคุณป้าสูตรนี้ทำมาแล้วกว่า20ปีค่ะตอนนี้เป็นรุ่นหลานค่ะตาลของเราค่ะจะเป็นตาลเนื้อนุ่มนะคะแป้งน้อยหอมตาลแล้วก็หวานละมุนค่ะคือทุกอย่างหวานน้อยหมดเลยนะนี่ทำเองหมดเลยเหรอครับทำเองหมดเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราขอชิมเลยได้ไหมได้ค่ะอันนี้ขนมตาลนะครับดูเนื้อก็รู้คือมันไม่แห้งอ่ะมันมีความเด้งๆฉ่ำๆนุ่มจริงนุ่มจริงอ๋อนี่มีมะพร้าวด้วยเดี๋ยวใครขอชิมเปียกปูนแล้วนะคะอุ้ยมันดูนุ่มมากเลยอ่ะดูความเด้งนี่โอ้โหแล้วมันหอมตาลมากแล้วที่สำคัญคือมันหวานน้อยแบบปูนุ่มมากเลยค่ะแล้วมาซื้อได้หวานน้อยค่ะร้านทองพันชั้นขนมตาลโบราณเนาะอยู่โซนแบบเข้ามาแล้วถึงเลยอ่ะด้านหน้าเลยไก่อบโอ่งใช่ค่ะไส้อั่วก็อบโอ่งเหมือนกันเหรอใช่ค่ะทุกอย่างอบโอ่งไม่ใช่อบพี่นะอบหมูอบหมูก็เป็นเตาถ่านมันก็จะมีความหอมใช่ไหมครับใช่ค่ะเอกลักษณ์ของร้านเราอ่ะคือความหอมของเตาถ่านการหมักคือหมักทั้งคืนมันจะซึมเข้าไปถึงเนื้อของทั้งคอหมูเองคอหมูนี่คือลูกค้าสามารถบอกได้นะเป็นแบบมันน้อยติดมันได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะชอบเลยนะครับต้องลองชิมพี่คะใส่ด้วยความรักได้ไหมคะใส่ด้วยความรักเมนผู้ชายเมนผู้ชายดิรักค่ะรักหนูรักหนูมามาร์เก็ตแบบเนี้ยต้องกินก๋วยเตี๋ยวป่ะล่ะเป็นต้มยำมะนาวด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดของเราแบบสูตรเด็ดยังไงบ้างครับเป็นมะนาวเราทำเองก็คือเป็นมะนาวแท้แน่นอนเนาะหอมกลิ่นมะนาวใช่ไหมครับแล้วเครื่องก็จะเป็นเครื่องต้มยำทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างเลยนี่ดูน่ากินมากแล้วสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับถั่วคั่วเองไข่เอาอะไรอ่ะไข่เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบอกเอาเส้นเล็กต้มยำค่ะคุณแม่อยากลองอันนี้ผักชีคืออะไรไอติมถั่วตัดเขาจะเป็นไอติมสไตล์ไต้หวันค่ะแต่ว่าที่ร้านเอามาดัดแปลงให้เป็นสูตรแบบไทยๆโดยการใช้ไอติมไทยคือไอติมกะทิจะออกเราจะออกเข้มข้นหวานมันมีเนื้อมะพร้าวเนาะแล้วก็จะมีชาไทยด้วยทานด้วยกันแล้วก็จะอร่อยอะค่ะแล้วก็จะมีผักชีซึ่งเราเน้นเป็นผักชีไทยด้วยเพราะมันจะมีความหอมมากกว่าผักชีจีนเนาะไม่เคยกินแล้วเราก็จะแรปตัดออกมาเป็นแรปแบบโยกวันนี้เรามาทำอะไรคุณแม่รับโซ่ออกมาถึงรับไอติมรับไอติมเป็นเหมือนคล้ายๆเคบับอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดออกมาเป็น2ชิ้นแล้วก็จะห่อกระดาษแบบน่ารักกุ๊บกิ๊บน่ารักกุ๊บกิ๊บด้วยคือที่นี่นะครับเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะได้ใบเสร็จแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปลุ้นแบบได้คืออย่าง200บาทใช่ใบมีนวดคอบ่าไหล่ให้ด้วยนะฟรีนะครับผมใช่แล้วไปแลกแบบเป็นเวิร์กช็อปนะครับหรือว่า300บาทก็มาแช่เท้าฟรีตรงนี้ได้ถูกต้องหรือถ้าครบ500บาทรวมกันเสร็จปั๊บเนี่ยไปเล่นกาชาปองได้เหมือนกันซึ่งที่นี่คือเป็นตู้กาชาปองจริงจังด้วยนะไม่ใช่แบบว่าแค่จับตลาดธรรมดาขอชิมหน่อยว่ารสชาติไอติมถั่วตัดผักชีในสไตล์แบบไทยๆจะเป็นมันเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อไข่ห่อมากมันมีความกรอบกรอบด้วยอ่ะใช่ตรงถั่วตัดเขาว่ามาเพิ่มความหวานแล้วก็แบบกรุบๆให้กับแบบคำนี้แล้วแป้งมันหยุ่นๆแป้งนี่เข้ากันมากเลยนะครับมันช่วยเพิ่มแบบรสชาติแล้วก็ไอติมเขาไม่ได้หวานมากเนี่ยอร่อยมากขอบคุณแล้วต่อไปดีกว่าพี่ปออย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยนะเดี๋ยวให้น้องกลับมาจ่ายนะครับกลับมาจ่ายตังค์นะคะต่อวันนี้เจนาจุ้ยกล้วยสูตรโบราณสวัสดีครับสวัสดีค่ะขนมจุ้ยกล้วยคืออะไรหรอคะจุ้ยก็กับน้ำกล้วยกับแป้งมันจะเหมือนเป็นขนมถ้วยเนาะแต่ว่าท็อปปิ้งด้วยชัยโป้แต่หาทานยากนะคะใครไม่ค่อยเห็น
เราอยากชิมเลยขอชิมก่อนหนึ่งคำนะคะหอมมากอร่อยอ่ะแป้งเขานุ่มมากครับเออชายโปเขาปรุงรสชาติมาดีมากเลยค่ะเจ๊โปที่ว่าหอมเนี่ยเพราะว่าผัดเป็นชั่วโมงแล้วมีกลิ่นกระเทียมอะไรใช่กระเทียมนี่ก็คือเจียวแบบเลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้จะต้องเจียวแค่แบบว่ามันสุกหอมแต่ว่าไม่กรอบเพราะถ้าเหลืองกรอบมาใส่นั้นไม่อร่อยมันจะไม่หอมอย่างนี้อร่อยมากลองมาชิมนะครับทางอาหารก็สามารถแบบมานั่งทานตรงนี้ก็ได้อุ้ยมีดนตรีนี่คุณผู้ชมใครที่แบบอยากนั่งชิลฟังดนตรีหรือว่าจะมาเต้นหยิบอาหารสั่งอาหารซื้อเสร็จปั๊บมาวางเนี่ยเขาจะมีโต๊ะและที่สำคัญคือร่มรื่นก็มานั่งกินฟังดนตรีได้เลยที่สำคัญที่นี่เพ็กเฟรนลี่ด้วยสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นได้นี่อันนี้เป็นโซนแบบเหมือนสวนแล้วทำกิจกรรมเนี่ยอันนี้เป็นผ้ามัดย้อมเปลือกต้นประดู่ก็จะให้สีแบบเป็นโทนน้ำตาลแดงอย่างเงี้ยแหละครับนี่เดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับอุ้ยแบบของพี่ก็มีแบบ2สีด้วยอ่ะตรงที่เป็นลูกตุ้มมันเป็นอย่างงี้เลยเห็นป่ะอุ้ยเออน่ารักของวงครับของวงน่ารักจังเลยสีมันแบบได้สีกันพอดีเลยอ่ะใครที่มีความสามารถด้านการปั้นนะครับก็สามารถมาปั้นได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูของหนูไหมว่ามีอะไรบ้างไปสปาทาสปาแค่น้ำขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะโอ้โหนี่แช่เท้าครับเป็นแบบแช่สมุนไพรด้วยสมุนไพรเลยเป็นภูมิปัญญานะครับก็มาแช่ได้อันนี้คือแช่ฟรีนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือเก็บใบเสร็จรวบรวมมานะครับผมถ้าครบ300บาทก็มาแช่เท้าฟรีตรงนี้ได้ถูกต้องหรือว่าจะไปเลือกเป็นนวดคอบ่าไหล่ได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าช็อป200ก็ทำถุงผ้ามัดย้อมเมื่อกี้ตักเปลือกมา500บาทก็ไปกาชาปองได้เลยถูกต้องแล้วแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะได้พวงกุญแจน่ารักนี้สบายมากเลยครับคือมาที่เนี่ยครบเลยนะมีทั้งแบบชิมช็อปชมดนตรีบรรยากาศดีนะครับตอบโจทย์ครบทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยเลยเริ่มตั้งแต่เด็กจนถึงแบบผู้ใหญ่เลยซึ่งกิจกรรมของที่นี่นะคะเขาจะหมุนเวียนไปสับเปลี่ยนไปทุกเดือนเลยใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook ของบ้านนกมาร์เก็ตได้เลยค่ะ